มีแต่คนถามว่าดูข้างทำไมถึงตรงนี้มันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมตรงนี้มันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าแม่เอาไม้หนีบผ้าหนีบหนูตอนเด็กๆแม่บอกว่าแม่หนีบแบบนี้เราก็มีคนทักมาถามว่าเอ้ยทำจมูกหรอทำยังไงให้มันได้สันๆแบบนี้ไม้หนีบผ้าจ้าทุกคนหนีบนี้จ้ะแม่กลัวลูกดั้งไม่โดมหนีบแบบนี้นี่นี่แบบนี้แบบนี้ตรงนี้เลยใครอยากให้ลูกโดมเนาะมันขำขำตอนหนูเจ็บอะขำอย่างนี้ไหมแม่รู้ไหมว่าหนูเจ็บคือทั้งหน้าไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากดัดฟันดั้งไม่มีแล้วแม่ก็เลยกลัวหนูไม่มีลูกดั้งไม่โดม